สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ครับเบิ่ง7ประตูจากโคปาเป้ในลาลีกอาทิตย์ตะวิดของปี2021เนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งนํากันเลยไปเริ่มกันที่นัดกองทัพ FC วิกษณะเวียงจันทร์ FC 2ประตู1นัดนี้เป็นเวียงจันทร์ FC ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากการยิงของสอนไซนาทีที่16เนาะซึ่งเป็นประตูทำอิฐในแบบ4ลาลีก1ของฤดูกาลนี้เนาะประตูที่2เป็นของเวียงจันทร์เป็นประตูที่เสมอให้กับกองทัพ FC ได้มาเป็น 1-1 ซึ่งเป็นประตูที่2ในลาลีกฤดูกาลนี้ประตูที่3เป็นของภูธรอินนาไลยิงประตูใส่ให้กับกองทัพ FC วิกษณะเวียงจันทร์ FC 2ประตูนั้น1ต่อ1ไปเป็นนัดเอสลา FC 1สร้างน้อย3นัดนี้เป็นประจันบุญกองยิงระยะไกลเข้าไปยางสวยงามซึ่งเป็นประตูทั้งบิดให้กับสร้างน้อย FC ขึ้นนำ1-0และก็เป็นประตูที่4ของลาลีกฤดูกาลนี้นัดนี้บุญพระจันทร์บนกบยิงได้2ประตูให้กับสร้างน้อยนะซึ่งนี่ก็เป็นประตูที่2ของบุญพระจันทร์จังหวะนี้สกัดมาเข้าทางของบุญพระจันทร์ฮักยิงเข้าไปอย่างสวยงามเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้สูงสุดในอาทิตย์ทวิตนัด5ประตูที่6เป็นของคูริมานคูริวารียิงเข้าไปอย่างสวยงามซึ่งเป็นประตูที่6ของลาลีฤดูกาลนี้ครั้งนี้ก็ช่วยทีมอีฮังอิสลามไป3ประตูต่อ0ประตูที่7เป็นของอนันตสายิงให้กับเอสลาไล่มาเป็น1ประตูต่อ3ก่อนจะเสียไป1ประตูต่อ3